ระเบียบวาระที่หนึ่งเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมด้วยได้มีพระบรมราชองค์การประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาขอเชิญท่านสมาชิกโปรดยืนขึ้นเพื่อรับฟังพระบรมราชองค์การพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาพระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน250คนตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2562เนื่องด้วยพลเอกสกลชื่นตระกูลสมาชิกวุฒิสภาได้ถึงแก่อนิจกรรมจึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา269ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายอนุพรอรุณรัตน์เป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่28มกราคมพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกครับในวันนี้ท่านอนุพรอรุณรัตน์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้วผมจึงขอเชิญท่านได้โปรดยืนขึ้นเพื่อกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ตามที่ผมจะกล่าวนำดังนี้ข้าพเจ้านายอนุพรอรุณรัตน์ขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการขอบคุณครับเชิญนั่งครับ